ที่ทำเพื่อนเราแม้จะพูดตามความจริงขนาดไหนฐานดินกันขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องหน่อหน่อเยอะมันไม่เข้าถึงความจริงเป็นตัวจริงของท่านการเขียนเป็นเรื่องของขันแน่นอนเพราะท่านทำมันนี้โอ้เขียนยากผมยอมรับผมเขียนยากมากเรื่องทันตันมั่นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อทุกสิ่งที่ทุกอาการที่แสดงออกมีแต่เรื่องความจริงทั้งนั้นผู้เขียนเอาความจริงไปเขียนมันได้เรื่องนี้ไม่จะไปผิวเผินผิวเผินทั้งไตนุ่มนี่จะผิวเผินผิวเผินนี่งมเงาไปนี่มันไม่ได้เลยในหนังสือต่างทางธรรมยานั้นขอให้ทราบโดยชัดเจนว่าผู้แก่คือผู้ชื่อไหนเชี่ยวชาญทางคาถาบาลีเขาเชี่ยวชาญแต่จะถือเอาความจริงนั้นออกมาให้ถึงจิตถึงใจคนนี้ยากคำว่าพบในจะเดินเล็กน้อยเป็นเรื่องออกจากพระทัยและพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยความอัศจรรย์เหนือสิ่งใดใดไม่งั้นจะสามารถรื้อถอนที่เหล็กที่ฝังจมอยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ปรากฏบนยันยุทำต่อพระพักของท่านได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่คือสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราบที่เหล็กได้ทันผิดทันผลทันท่วงทีเห็นผลทันตานั่นหลักความจริงมีอำนาจอย่างนั้นความจำไม่ได้มีอำนาจอะไรกิเลสตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำในนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังว่าเหมือนนกอิจฉา นกขุนทองว่าไปมันไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเคียงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมะโดยทั้งหมดแต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่สิมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมีแต่กิเลสครอบงำหัวใจจำก็จำด้วยกิเลสไปเสียมันไม่ได้จำด้วยความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องผิดกันการปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นที่จะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่และอย่างทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกจังไรมันอย่างทราบที่จิตทำงานธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดแห่งธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตกิเลสเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนติ้วเข้าไปจิตตีตะล่อมเข้าไปตะล่อมออกไปดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบกิเลสด้วยธรรมของจริงมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่จะนำทั่วโลกธาตุเวลามันจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปนั่นไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงกิเลสมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปก่อความลำบากลำคาญให้เจ้าตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอริยสัจจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูสิโลกไม่ปรารถนาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจมันจริงของมันนั้นถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้
จึงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคพระอริยสัจจ์นิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงๆเนื่อนิโรธาอริยสัจจ์ไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่จะติดแห่งที่เด็ดตัณหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ความทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่อัดผิดธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตปราบปรามที่เด็ดปราบที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เด็ดสลายตัวไปที่จิตเอามาสัจจ์ก็คือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแก่เวลาทรงขันธ์อย่างนั้นเพราะขันธ์เป็นตัวสมมติจิตเมื่ออาศัยอยู่ในนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมติทั้งที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมติอยู่ของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีกิจใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้กิเลสก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนกิเลสก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันจะไม่สามารถปกครองจิตฉุดลากจิตให้ท่องเที่ยวพกน้อยพกใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนนี่ท่าว่าเราจะนำภพชาติความทุกข์ความลำบากของทรมานมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เต็มโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางกิเลสตัณหาเพราะว่าภพชาติความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานนี่เพราะอำนาจของกิเลสทั้งหมดพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้กิเลสจึงทำแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามกิเลสเราต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของกิเลสอันเป็นขั้วที่ขึ้นกันกันแล้วปราบปรามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกได้ปราบปรามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิศเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากอย่างไรประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่มั่นท่านใดเป็นแม่เหล็กคำสำคัญเครื่องดูดใจคนหน้าไงถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตทำใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้เมื่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานสุขกิเลสการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเต็มปากโดยไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่ามนุษย์การที่จะ ฟื้นฟูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังขามีสติปัญญาความภาคความเพียรความอดความทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคำว่ามนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปในแง่เป็นอกุศลก็ได้เช่นประมาทมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคต
ที่ทรงฝึกฝนทรงฝึกฝนทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ ก่อนจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำราล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านที่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรูปคำขังนั่งยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนมันจะหาความสวยงามความน่าดูความแน่หนามันคงได้ที่ไหนทำทำตามขั้นตอนของมันเนี่ยการข่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรมานยากรวมสั่งสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อแก้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนจึงเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลยเมื่อเป็นถึงนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเดินตายนี่เป็นเงาจนตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีกิเลสคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายอย่างไรก็ตายไม่มีการยิ่งใหญ่กว่ากันลงถึงขั้นในรูปในกายมาแล้วก็คือกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือเรามีความผิดความสบายถ้าลงกิเลสได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเสกสรรตั้งยอกันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับไปหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านอันนี้ภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มภายในจิตใจกิริยาแสดงออกนอกเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอันใดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาคปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากระมุนจิตใจก็ท้อแท้ขันแย่ให้รู้ถึงครูอันเขากล่าวไว้แล้วในทยประสูตรโลกกับสงครามให้รู้ถึงมีอิทิปิโสหรือสวัสดิ์ขาโตสุปฏิปันโนในท้ายของทัจจกสูตรท่านเขาอารัญเยรุขมูลเลวาซึ่งยานาเรวพิกขวุหรือก่อนที่ดูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอยู่ตามเรือนว่าหรือในป่าลุกขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสรังสุซ้ำอนุสรีจะซ้ำบุตรธรรมให้ระลึกถึงเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าแล้วจริงว่ากลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปหากว่าเนี่ยอัฏฐะพุทธังจริยะแล้วให้มาลึกถึงธรรมเมื่อลึกถึงธรรมอันเป็นเกี่ยวเหมือนธงทั้งสามพระรัตนตรัยยังว่าอยู่ให้ระลึกถึงพระสงฆ์และภัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิธียกขุนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกระหายจะปรากฏขึ้นมาไม่จะยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความอ่อนแอยิ่งจะเพิ่มขึ้นขึ้นหาไม่ได้นี่เราก็เป็นเช่นนั้นและนึกถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกันกิริยาแห่งการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่ได้เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมออกมาเหมือนกับนักโทษพอดั้มโถหน้าออกมาจากเรือนจำนายคุมนักโทษก็มาด้วย
ติดสอยให้ตามบังคับบัญชากันแจไปทั้งเข้าทั้งออกนี่ก็เหมือนกันกิริยาการความเคลื่อนไหวของขันธ์มีรูปมีสังขารขันธ์สัญญาขันธ์เป็นต้นแสดงออกเมื่อใดไม่มีกิเลสแฝงออกมานี้มันเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเรื่องกิเลสแฝงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหัวหน้าคุมนักโทษนายคุมนักโทษอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องได้ราวเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ผูกให้กินหญ้าอยู่ตามลานหญ้านี่รู้ภาษีภาษาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัวใจของสัตว์ไม่มีจับตัวใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและปราบปรามกันด้วยความภาคเพียรจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของจิตอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาแต่ละขณะมันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาทั้งนั้นเอาให้มันสิ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นต่อเราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเพ่นพ่านมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดปรุงเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังเองนั่นก็เป็นขันล้วนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าลิ้นรสต่างๆดมกลิ่นต่างๆมาเจอความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปออกไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือกิเลสที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันก็เลยกลายเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อกิเลสเป็นซึ่งเป็นเจ้าตัวการสลายตัวลงไปเสียทั้งนั้นนั้นขันธ์ก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอัตแสดงธรรมความหมายต่างๆให้แก่โลกได้เป็นที่เข้าใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงสั่งพระเดชสั่งสอนโลกจนกระทั่ง45พระพรรษาก็เอาขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะกิเลสมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีที่ตัวใดมายุ่งกวนขันนี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อพ้นออกเรือนจำคือที่คุมขังได้แก่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจิตอีกวัฏจักรก็คือพักคือเจ็บเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความครอบคุมของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตที่ถูกทำมาไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือโดยมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวการสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแต่เนี่ยนักปรุงของขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระจากตัวเองเลยแล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆบังคับขันธ์ให้ทำนั้นก็คือใจใจเลยเป็นเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานผุนเนื้อขนจากท้องจะกระปุกโสมโสมมขึ้นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้ราคะตัณหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานภายในหนักหาทางออกที่ไหนได้นี่แหละอำนาจของผิดไทยของมันเมื่อเป็นอย่างจะกระปุกโสมมทั้งหลายนี่ได้กระจายตัวไปแล้วเราเห็นได้ชัดมันมีอะไรบังคับจิตใจมันนั่นคือดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความชังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตลอดถึงตรงกลิ่นนิ่มนวลสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งต่าง
ป็นอิสระในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลำพังตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วดีชั่วประการต่างๆเข้ามาคุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วธรรมารมณ์นี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียที่เรื่องนั้นในนี้ไปธรรมดาไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นพอมันดับไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดความทุกข์เขาไม่มีมีผลทางการปราบปรามทางการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้กินให้ตามหน้าก็ตามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจะไปย่อหย่อนอ่อนกำลังท้อถอยความเพียรไม่สมควรแก่ความเป็นศิษย์ตถาคตเพราะได้ออกหน้ารบแล้วเลยออกหน้ารบก็หมายถึงเราเป็นพระนอกนั้นยังเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจแต่กับท้อถอยอย่างนี้เข้ากรรมและกำหลักธรรมเอาให้จริงให้จังอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สำคัญมากแล้วกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันมันเป็นของดีเลยเหมือนดาบเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนัตติสันติกำลังสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบรากหักเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วนี้มันนี่เป็นสันติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพานไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันทิฏฐิโกท่านสอนให้ใครปัจจังเวสบูริยูท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะสัมพุทธาท่านสอนให้ใครถ้าไม่สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยำซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิปทานท่านสอนเพื่อใครการแก้กิเลสแก้ตรงนี้กิเลสดับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเย็นใจเพราะกิเลสดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนิพพานไปด้วยนั้นประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติจะต้องได้รู้ได้เห็นได้ลิ้มรสผ่านจิตใจหายสงสัยที่ใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายสงสัยที่นี่เป็นที่สำคัญมากเราวิตกวิจารกับหมู่คณะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแก่ตัวไปทั้งเป็นเครื่องไทยละเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันธ์อยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้นั่นก็อยู่ตามประภาคอย่างเป็นความขาวเป็นต้นเราก็เห็นนะเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สังเกตลมหายใจอยู่นั้นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมันแต่สำคัญที่การท่านไม่มีอ่านคือจะเล่นในทุกตาทุกขันธาราฮาเวกันจับขันธาเล่นกับตรงนี้เลยพอถึงกลางเวลาที่มันพอปล่อยแล้วก็นั่นว่าหายความรักติดท่อพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจอมยุ่งจอมก่อควรมันจะหลับเลยคือการหาเสียงเพลงนี้หรือไม่ต่างกับผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทำขั้นเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีเวลา
ทำให้รีบเพ่งค้นปล่อยตั้งแต่ปัจจุบันมีเห็นว่าอันใดที่มีความวิเศษลดมือยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตจะไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโกรธก็ชอบทั้งสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นภัยทั้งนั้นมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าอีกเมื่อปรากฏนี้แล้วสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายพัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อมาเพราะทำเป็นผู้แต่งความสงบเย็นใจเป็นต้นในภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการมันถึงทำต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองและอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจเองและปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบละเอียดทำละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดเคยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เหมือนของโลกส่วนตามก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าราคาราคาก็สู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจทำแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่ทัดตันปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาที่ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงตึงลุกขึ้นทั้งพัดที่เป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายหลุดโผล่เข้ามากายสุภาพเป็นมันในขันห้าหลุดเลือกเวทนาทั้งยาทั้งขันยินยาต่อปล่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเป็นที่ขุนจัดปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปมันทั้งถึงจิตอะไรทำให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันอยู่ภายในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีสาเหตุมันมีตัวกลางพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกตรงสิ่งนั้นก็สู้ทำไม่ได้ถ้าปล่อยอีกแน่จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปล่อยหมดรอบด้านปล่อยข้างนอกเข้าไปข้างในปล่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงไม่มีเหลือแล้วปล่อยอะไรอีกพูดสรุปเหมือนว่าง่ายนะการปฏิบัติย้อนไปถึงทางปฏิปทาการดำเนินด้วยเอาเป็นตาเขาว่าชีวิตจิตใจแรกกันเลยเห็นผู้ที่ควรรู้ถึงได้รู้ควรเห็นถึงได้ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจอย่าให้มีเรื่องอะไรด้วยเป็นสิ่งหยาบๆภายนอกอย่าให้มีเป็นอันขาดสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างวัดป่าวันตะมาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำเต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆเรื่องของกิเลสนั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเลสแต่ในขณะเดียวกันอย่าเอากิเลสมาออกเวทีเป็นการกระทบกระเทือนขาหน้าขาตาตัวเองมากเยอะที่สุดในสำนักของท่านผู้มุ่งต่อธรรมกำลังเข้าใจมันอวดดีนั่นแหละคือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไหร่ก็คือความชั่วจะของเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่เหตุผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยาก
อวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองจนไม่มีอะไรเหลือที่จะขายสิ่งนี้เป็นของอยากมันอยากให้มีขึ้นมาเป็นแรงขายเป็นที่ขายตัวเองและขายองค์คณะที่สุดหาชิ้นดีไหมล่ะจุดเพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นพิษเป็นภัยภายในใจในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบกรามกิเลสของตัวเองทำไมจะต้องปล่อยออกมาเพ่นพ่านทำกัดกันเหมือนหมาพระไม่ใช่หมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมามันทะเลาะกันก็นั่นแหละทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นแล้วจะเลวที่สุดนี่เราพูดให้เข้าใจเลยเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าพระเนี่ยเราเกิดการทะเลาะหมาร้องกันพูดให้เขาเข้าใจว่าโทษคุณมันต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี้เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวนี้มัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่มุดหงิดทางจิตใจก็ต้องพ้นเข้าไปหาเหตุของมันมุดหงิดไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้ไปก็เห็นได้กินข้าวมุ้งความมุ่งหิ่งความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมถึงต้องปล่อยให้มาเพ่นพ่านเหยียบหัวใจอยู่ไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างใหญ่โตยิ่งเกิดขึ้นไปใหญ่ผิดไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวมีตัวแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นไฟก็เผาเราอยู่แล้วเองมันยังไม่เผาใครเขาเราจะเกาะทำจริงให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปัญญโกต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไปมันออกนอกเลยขอบคิดตรงนี้ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเรื่องสองทีนี้มันก็ทำอะไรก็ปวดโอ้เป็นพลังสำคัญอยู่ไว้เฉยทำความเพียรก็ต้องมานั่งในตายมันเป็นหนึ่งกลัวนี่มันโอ้มันหนึ่งนั่งมันจะเล่นมันนั่งหลายผมดูนะมันหนึ่งไว้นานนั่งเหมือนแต่ก่อนนั่งสบายสบายคืนตื่นมันนั่งพอถึงวันมืดบางวันเข้าที่แล้วนั่งสบายสบายมันพีพีอย่างนั้นก็เที่ยวตามมัดอย่างนี้แต่ถึงไปท่านหนาวก็ไม่ค่อยจะไรนะหาความสบายถ้าเราไปแล้วยังรับผ่อนคลายสบายสบายทุกการเรื่องของการเหล็กมันเหนียวแน่นจริงนะไม่มีอะไรที่จะทำยากยิ่งทำกับยืดไม่ทันมันเยอะสำคัญมันคิดมันตุนไปอะไรไม่ทันพอเจอรู้เรื่องมันเอามาแล้วมันเป็นภูเขาไฟกองมันเผามันไม่ลืมตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติมาเป็นน้ำหนักเป็นนาจนกระทั่งปัจจุบันก็มันดูรับผิดนี่ไม่ทราบดึงปัญหาเป็นของจริงเป็นจักรธรรมเป็นย่อมลูกกลางตลอดมันประตวนในวันจิตมันเกิดชาก็พอยคือไม่เอาไหนอย่างนี้ไม่ว่าเกี่ยวเกิดชาแต่ว่านี้คือเรียกว่าไม่เอาไหนเกียรติเกียรติเล่นกับมือตามมีเพลงหนึ่งเขาทำอะไรๆปลูกอะไรๆประดับประดาหูทำสวยงามไปดูมันจะตื่นหูหูก็สีเนี่ยก็หิ้งก็อิด
ปูนทรายเกล็ดนะมันรู้เสียมาทางสีเงินสง่าฝาดสวยๆงามหรือหลังก็สีเนี่ยมันไม่เลยจากนั้นไปหลังไปไหนมันก็มาเท่าเดิมเลยมันไม่ลืมมันตรงนี้จะเริ่มที่ไหนถ้ามันจะเริ่มที่จิตเนี่ยมันทุกข์ที่ไหนถ้ามันทุกข์ที่จิตทุกข์ที่ไหนถ้ามันทุกข์ที่จิตเนี่ยมันดินมันยันกันอยู่ตรงนี้เสียมันมีเครื่องยันนี่ถูกแล้วมีไหนต้องถูกหมดเนี่ยว่างสิ่งนั้นเขาก็มีการสร้างของเขาพนาส่งเสริมเราให้มีความสุขได้ที่ไหนนอกจากความกังวลตะแบกตะหามก็โดยทั้งความยึดมั่นถึงมั่นทั้งพันธุ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสเขาของเขาตัวเองเท่านั้นแหละคิดว่ามันเป็นบ้าไหมเห็นอะไรจะตั้งที่หลาขนาดไหนดูโอ้ยยังย้อยจะร้อยชั้นพันชั้นหมื่นชั้นก่อนนี่จะอิดจะปูนถึงจะซาไปเลยขึ้นไปเท่าไหร่นี่ก็เหมือนภูเขาทั้งลูกเต็มไปด้วยดินและหินนะแต่นั่นเองแต่ก่อนเมื่อเกินนี่มันเกินไปกับความชันมันเองไม่เสกไม่สันดูมันก็ดูเฉยนั่นนั่นดูสัตว์ดูคนดูดูสถานที่ที่คนอาศัยที่คนพึงใจคืออะไรแบบนี้เงินทองเป็นสิ่งที่โลกพึงใจที่สุดดูตื่นเต้นตื่นเงินก็คือเศษสันเอากระดาษมาใส่เป็นเงินก็กระดาษเวลาหมดความนิยมนะแต่มวลบุหรี่สูงเหม็นเขียวจะตายไงเป็นเงินแท้ทองแท้มันก็เป็นแร่ธาตุเหมือนกันกับแร่ธาตุทั้งหลายเนี่ยมันแสงแผ่พาวพระอาทิตย์มันยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยมันก็แผ่เงินเยอะมันหักแก้มันเองมันเต็มมันเองพอคิดไปว่าเครื่องตอบรับมาพร้อมมาพร้อมมันลบล้างลบล้างลบล้างเพราะไม่มีอะไรเหนือธรรมเนี่ยสุดท้ายก็รู้ไม่ถึงนั้นคือที่จะให้ปล่อยธรรมไปคิดนั่นดินนี่มันไม่หนีจากหลักมันเท่าที่มันก็ไปยึดยึดธรรมก็ดีเครื่องยิงยางมันบอกอย่างนี้มันแสดงในจิตตลอดเวลานี้มีบกพร่องที่ไหนเวลาไหนการอะไรนี่มันทำให้ดูผมไปพูดเขาทำงานก็ถึงเขาโชว์แก้วเหล้าขึ้นอวดกันแสดงความแย่แจ๋งแสงความเลวทรามประกาศอวดกันมนุษย์มันทำไมมันเป็นมันไม่มีของดีกว่านี้นี่นะเนี่ยมันจะแก้มันเสียมีของดีกว่านี้จะมาอวดทำไมเรื่องน้ำบ้าใครกินไปมันก็เป็นบ้าเนี่ยเอาของบ้ามาเสกมันเป็นของดีได้เลยถ้าไม่ได้คนบ้ามันไม่ชอบนะโชว์เพื่อเรายืดหยุ่นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเจ้าของจะบินตามธรรมชาติเราก็ยกโทษยกก่อนเลยคิดว่าก็ตามธรรมชาติมันจะก่อนเราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะเผลอเขาเผลอเขาจนเป็นบ้าจะเป็นบ้าไปถอยมันลงมาแล้วดูเฉยๆนั่นกำหนดดูกายแล้วเจ้าของเหมือนกันดูนี่กายแล้วเจ้าของมันอันนี้ก็เห็นผิดอะไรกับนี่ไงมันเป็นธรรมชาติผิดแล้วก็ธรรมชาติจะยึดอะไรถืออะไรรู้ก็รู้อยู่นี่แหละอันนี้มันเป็นอยู่นี่มันหาได้ทราบเรื่องของเราไหมมันไม่มีความรับทราบเลยเราว่าหนังมันก็ไปให้ขึ้นมันหาความรู้ไหมว่ามันเป็นหนังเป็นผมเป็นขนเป็นเนื้อเป็นฟันเนื้ออื่นกระดูกอวัยวะส่วนต่างเขาไม่รู้ตัวเขาอื่นด้วยเขาไม่ทราบความหมายของเขาด้วยไม่ทราบความหมายของใครด้วยมันเป็นธรรมชาติถ้าคิดขนาดที่ก็รู้ธรรมชาติของเขาเสียก็ไม่ยึดนะใช้เป็นการนั้นเอง
สุดท้ายมันจะลงไปพื้นเดิมของมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปตามพื้นเพลเดิมมันมันก็ขนาดนะมันหมุนเวียนกันมาถึงมือไปมันคิดไม่ได้เลยเรานั่งคนเดียวนั่งคิดนี่มันจะสัมผัสตรงไหนตาแบบมันจะตามมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วเห็นว่ามันก็ปล่อยคือตามความหมายมีความลึกซึ้งอย่างแค่ไหนมันตามมันเป็นจุดต่างๆของธรรมทั้งหลายมันมีความหมายไหนถ้ามันสัมผัสตาแล้วมันก็ต้องตามดูนิสัยจิตมันต่างเพราะเข้าใจถึงจะแปลไม่ได้ทุกตัวมันก็เข้าใจความหมายของจิตนั้นๆเพราะดูไปนี้มันเข้าใจความหมายไปพร้อมๆเห็นเราไม่ได้มาสิ่งหนังสือเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปในหลักวิชาสอบก็ตามก็มาหลักฐานอันใหญ่มันได้แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจสิ่งธาตุวิภัตปัจจัยว่าจบเคยแปลให้เป็นแหละในอันอื่นอันนี้ก็เหมือนกันก็อ่านไปมันเข้าใจมันเข้าใจก็ใช้มันเองแต่ท้องท้องกันมันแดงจะเป็นจากอาการตัวนี้จะค่อยดีขึ้นก็เป็นโรคศีรษะนะปวดศีรษะแล้วก็อยากให้ไปตรวจแต่เช็คเหมือนเราไปผ่าตรงนี้ท่านเป็นคงเป็นคนความสูงนั่นหรอทำไมไม่สนใจแต่นั้นเป็นเมื่อกี้อยู่ไม่ได้ไปเนี่ยเป็นว่าหายตัวไปว่ามันก็เหมือนกันตลอดแต่เราเองก็คงมีคนไปโฆษณาหนึ่งเทศหรือมีผู้เขียนหมายมาบอกว่าเราป่วยหนักบินสมัครไม่ได้มาฉันร่วมหมู่ก็ไม่ได้ต้องฉันอยู่กุฏิองค์เดียวนั่นก็เป็นไปได้ที่ดีที่เราไม่เคยกุฏิหลังนี้มันจะปลูกสร้างมาผมไม่เคยไปฉันอาหารที่นั่นเลยผมพูดได้อย่างเต็มปากผมไม่เคยไปฉันอาหารกุฏิหลังนั้นหลังไหนผมก็ไม่เคยฉันเลยวันนอกสมาธิมีสมาธิไม่ได้แล้วก็ไปนอนหลังไหนก็เป็นที่จิตใจถามผู้ใดที่เป็นผู้เหมาะสมในการที่จะรักษาถามมาเป็นเคาะเป็นจุดเป็นจุดมันเป็นอยู่ที่จุดนี้แหละพาราฮาเวนตะทันทานนี่นะครับมันไม่เป็นจุดไหนจุดนี้ใครที่เหมาะสมในการรักษาไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราเราผู้รับผิดชอบเรามาแล้วจะอ้อนจะออกเป็นขั้นตอนนี้แล้วรักษามันอยู่แล้วหรือว่าร่างกายจะบกพร่องตรงไหนต้องการอะไรเราหามาเยียวยารักษาตลอดถึงไม่มีผู้ใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าเจ้าของรักษาเจ้าของเองก็จะของเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของเองให้หายสงสัยอย่าเป็นทางบอกไปนั่นตอบไปนะต้องมีคนโฆษณาคนโฆษณาต้องมีถึงไม่พูดเขาถึงไม่พูดอย่างนั้นออกมามาขึ้นมาเป็นนั่นมันคือของคนหาความจริงจังแน่นอนไหมเนี่ยแล้วเรื่องที่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรกังวลอะไรมาเหมือนไม่มีโรคอ่อนจนที่มันตายไม่น่าเดี๋ยวไปนี้ว่ามันอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปมันตายค่อยไปเห็นไม่เป็นกังวลอะไรมามันอยู่ไม่ได้จริงมันจะไปเลยเอาไปสิก็เกิดมาที่งานแล้วเห็นหมดแล้วดินฟ้าอากาศสภาพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันได้ผ่านมาหมดแล้ว
สงสัยอะไรเมื่อแจ้งเขามีอย่างนี้ตั้งแต่วันไหนมาสว่างมาเมื่อไรมองเห็นอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เคยเห็นเคยรู้นั่นนะอะไรจะยิ่งกว่านี้ไม่เห็นหนึ่งไปนั่นเสียจะอยู่ไปกี่กับกี่กันก็เห็นจะได้อะไรพิเศษที่สูงขึ้นมายิ่งกว่าเท่าที่เป็นอย่างนี้มันคือหมายที่ถือนะนั่นเป็นนี่นี่คิดไม่หมายใช่ไหมก็เหมือนไม่มีในโลกคิดให้เจ้าตัวการสำคัญแก้กลมายาของกิเลสที่มันแทรกเจอสิกธรรมของจิตมันคัดเจอสิกธรรมของจิตนี่มันสำคัญมากต้องใช้สติปัญญาให้มากการใช้ปัญญานั่นพิจารณานั่นสุภาพสุพังปฏิกูลโสโรคดีการกระทำถนัดมีแง่ใดของธรรมซึ่งมีจำนวนมากที่จะเหมาะสมและประโยชน์ของเราประโยชน์ในบ้านเราเห็นชาติเป็นแล้วก็ขึ้นนามเห็นจังทุกขังหน้าตาอันใดที่เหมาะกับกระดิษฐ์แล้วก็พิจารณามากให้สุดร่างกายนี้มีจำนวนมากมีหลายอาการอาการใดที่เป็นที่เหมาะสมกับการพิจารณาหลายแล้วก็เจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็ซึมซาบไปถึงทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันพอเข้าใจหนึ่งมันก็เข้าใจไปตลอดนี่ก็มีเท่านั้นเดินใครเขาเขากิเลสเหยียบย่ำทำงานนี้มันทุกข์จริงๆมันไม่ขึ้นกับหลักฐานบ้านเดินทุกหมัดเงินทองก็เป็นอะไรมันขึ้นกับไฟกิเลสมีมากน้อยของมีแต่ละคนถ้าความถึงไม่ได้นั่นยิ่งตัดถึงได้ทางผิดต้องมีมากดีนั้นก็อยู่ไม่ได้ไว้ตายก็ดีกว่าถ้าฆ่าตัวตายก็มีมันเอาดีกว่ามาจากไหนจิตดวงนั้นตายแล้วก็คือจิตดวงนั้นที่ดวงเป็นสิ่งใสแล้วมันจะเอาเป็นน้ำแข็งมาจากไหนถ้าไม่แก้มันเป็นน้ำแข็งมันจะรู้สึกเป็นร้อนเตี้ยเหมือนมันเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยทำให้ตัดสินไปจนไม่มีขอบเขตหมดคุณค่าราคาไปยังไงไพโรจน์ภาวนาภาวนาเป็นยังไงทุกวันเนี่ยมันอยู่ว่าต่อวันตาภาวนาเป็นยังไงฟังเทศเป็นยังไงนี่แต่ไรเราเห็นทุกวันเวลาลืมตาแล้วมันมีแต่นิมิตเต็มไปหมดต้นไม้ภูเขายิ้มทางวัตถุต่างๆรอบมองมันเห็นมันมีแต่นิมิตคือเครื่องหมายของทางตาทางหูมีแต่สนใจกับมันดูที่เด็กภายในจิตสงบเพลินไปด้วยมากปัตตธรรมคือความแผดเผาด้วยความเพียรดีตรงนั้นมันเปิดทั้งหมดเขาเปิดนี่เปิดนี่เปิดเจอถึงหน้าไปท่านก็หลอกใช่ไหมมีบ่